การเล่นกองยาวการตีกองยาวนะครับพร้อมกับการไล่ลามแบบไทยๆนะครับซึ่งมีนะครับตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเรียกว่า3วัยนะครับเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยนะครับและเป็นการออกกำลังกายและเพื่อความรักความสามัคคีของคนในชุมชนตำบลทุ่งกว่านะครับซึ่งท่านนายกสมคิดเสถียรพระนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวางท่านกำนันสุใจเสถียรพระกำนันตำบลทุ่งกวางและรพ.สต.ตำบลทุ่งกวางครับคุณหมอกุลิศราห้วยกฎวัฒนาและคนในชุมชนตำบลทุ่งกวางนะครับร่วมกันนะครับอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยของเรานะครับโอกาสนี้นะครับท่านจะได้พบกับขบวนกองยาวจากตำบลทุ่งกวางของเราครับเราจะแห่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็วนกลับเข้ามานะครับโดยนะครับนำโดยเยาวชนเด็กๆเลยนะครับนำหน้าขบวนด้วยน้องๆเยาวชนนะครับจากโรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุนะครับเป็นการไล่ลำที่สวยงามนะครับติดตามด้วยนะครับกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับและผู้สูงอายุของตำบลทุ่งขวางนะครับเรียกว่ากองยาว3วัยนะครับในการลดช่องว่างระหว่างวัยนะครับให้มีความรักและความผูกพันต่อกันนะครับน้องๆจากนักเรียนบ้านบ่อน้ำพุตำบลทุ่งขวางของเรานะครับนี่ครับเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านจากชุมชนลาเวียงหมู่ที่2บ้านหนองขามตำบลทุ่งขวางของเรานะครับซึ่งความเป็นมาของชุมชนลาเวียงนั้นมีความเป็นมามากกว่า100ปีนะครับเดี๋ยวเราจะแห่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็วนกลับมานะครับวันนี้โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางท่านนายกสมคิดเสถียรพระและท่านกำนันตำบลทุ่งขวางท่านกำนันสุใจเสถียรพระนะครับได้นำขบวนกองยาวนะครับเรียกว่ากองยาว3วัยนะครับพร้อมทั้งนะครับนางรำจากชุมชนลาเวียงบ้านหนองขามหมู่ที่2ตำบลทุ่งขวางของเรานะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุตำบลทุ่งกลางของเรานะครับท่านจะได้พบกับการแสดงนะครับในการอนุรักษ์นะครับแล้วก็รักษาวัฒนธรรมไทยนะครับในด้านกองยาวนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็งานมหาธีรราชเจ้ารำลึกมหากรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมนะครับครั้งที่15ประจำปี2560ณบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2559นะครับจนถึงวันที่6มกราคม2560นะครับวันนี้นะครับก็ให้ลูกหลานของท่านนะครับThank you.
้านหน้านะครับก็เป็นขบวนกลองยาวนะครับช่วงกลับมาเป็นการรำแทนนะครับผสมผสานกันนะครับเรียกว่านะครับคนในขบวนทุกขวางนั้นมีความรักและความสามัคคีต่อกันนะครับมีอะไรเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมีอะไรเราก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับมีความรักและความผูกพันต่อกันนะครับกระแดดเราไม่ค่อยได้ยินนะยังหลับได้เนี่ยเราลำแทนได้เลยลบไปอ่ะว่าคนกองยาวก็ลำแทนได้นี่ครับอันนี้เป็นกลุ่มสตรีนะครับของหมู่2บ้านหนองขามตำบลทุ่งหวางของเรานะครับมีความเป็นมายาวนานครับเดี๋ยวผมจะได้พูดถึงประวัติให้ท่านฟังนะครับช่วงการแสดงด้านบนเวทีนะครับแหมเสียงแคนจะเบาไปนิดนะน่าจะมีแบบใส่ตู้แล้วลากมาใช้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวกลับไปผมซื้อให้ในตัวหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ลำออกเลยฮะลำไปข้างๆได้เลยเดี๋ยวขึ้นแสดงอีกหนึ่งครั้งด้านบนเวทีนะครับหมอแกนั้นนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของเรานะครับผู้ใหญ่ณัฐวุฒิสังโอครับเป็นผู้ใหญ่หมู่ที่2บ้านหนองขามครับกับชุมชนลาวเวียงนะครับซึ่งในตำบลของเรานั้นจัดวัฒนธรรมของตำบลนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมท่านมีความสนใจมากนะครับกับชุมชนลาวเวียงของหมู่2บ้านหนองขามของเรานะครับเพราะว่ามีความเป็นมามากกว่า100ปีนะครับครับขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านผู้วิเศษครับขอบพระคุณครับก็ชุดแรกที่จะแสดงจากโรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุตำบลทุ่งขวางของเรานะครับน้องๆหนูๆหากว่าพร้อมแล้วขอเชิญบนเวทีได้เลยนะครับ